นะอย่าเพิ่งตัดนะอาทิตย์
แล้วครับยังไงหาอินเสิร์ตเลยว่างนานไปแล้วตัดมา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 ตัดใครไปดูเลยนี่ใครตั้มอย่ากว้างนะแค่พี่กว้างอยู่ครับในระดับต่อไปครับผมท่านจะได้พิจารณาเอาประชุมนะครับในการที่ส่วนผู้คนให้กับอดีตที่มีโครงการแก้แล้วก็ตลาดก่อนทุกท่านของโครงการแก้ที่ลงทับไปแล้วขอทุกท่านได้กระลงด้วยครับความต้องสุดยอดที่จะขอบคุณเป็นไปที่อยู่นะครับThank you.
Satsang with Mooji.
ตัวเตชยมังคารัญชยันตัวปวดิ
ซ็นเตอร์ยาวยาวแพทย์นรงค์อภิบุญวณิช
รองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ฆาตกรไทยเลสิริรองอธิบดีกรมการแพทย์และนายแพทย์นัทพงศ์วงศ์วิวัฒน์รองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะขอเรียนเชิญเจ้าท่านค่ะกลับไปเชิญด้วยความเคารพครับเป็นคุณพระผู้บริหารที่มีรายงานด้วยความเคารพครับเป็นคุณท่านครับคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ได้น้อมถวายจุดปัจจัยเครื่องสังฆทานนี้ไปที่ตอนนี้นะครับลำดับต่อไปก่อนที่จะได้กรวดน้ำเพื่อที่จะกรวดนั้นพระคุณเจ้าก็จะได้สำโมทนียมหาเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไปจากผู้บริหารพระคุณเจ้าด้วยความเคารพครับโลกรรมลุกโลกาทุกกรรมปายะ
คือพระพุทธเจ้าส่งพระสงฆ์อีก60รูปแรกไปประกาศพระศาสนาเข้าชนะกิตายะเข้าชนะสุขายะไปเพื่อปวงชนเพื่อหมู่ชนนะไปเพื่อคนทั้งหลายนะเพื่อมนุษย์พ่อแก่โลกเพื่อคนทั้งหลายเพื่อกิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของตนฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงร่มต้นตรงนั้นจนขยายมาสู่เราท่านทั้งหลายเราจะเห็นว่าในส่วนของวงการแพทย์ของมันกันประมาณจำได้ว่าชื่อว่ากรมหลวงสงขลานครินทร์นะโยมคงจะจำไม่แม่นกว่าตมาที่ท่านบอกว่าจงเห็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นที่สองแล้วก็จงเห็นประโยชน์ส่วนรวมคือเพื่อนพ้องมนุษย์อีกเป็นที่หนึ่งนะแล้วก็ลาภยศสรรเสริญเงินทองจะตกแก่ท่านถ้าหากว่าท่านนั้นส่งธรรมมีธรรมะคือมองในประวัติให้เห็นคนอื่นเป็นที่หนึ่งนะคนมาเป็นที่สองแล้วทั้งหลายจะมาหาตัวเราฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่จะได้รับเชิดชูเกียรติหรือว่ารับมอบโลกเห็นเชิดชูเกียรติต่างๆเนี่ยก็อาศัยตรงนี้อาสาทำงานนะไม่ได้ยินอะไรเลยอาศัยเอาหน้าผู้มีอำนาจเพราะว่ามีความดีมีความดีเพราะว่าจิตและอาสาส่วนเงินเดือนเราจะต้องเป็นของคนพอได้ตามมาฉะนั้นนี่วรรคประโยชน์อัตถประโยชน์แล้วก็อุปยัตถักประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์รวมและก็ประโยชน์ทั้งสองจะออกกำเนิดเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราจิตอาสามาทำงานวันนี้เราท่านหลายมาทำบุญเรื่องรายงานวันสถาปนาองค์การแพทย์หลายคนหลายท่านก็อาสามาเช่นว่าแต่ละกรมต่างก็อาสามาถ้าหากว่าไม่อาสามาปัจจุบันทิ้งสถาปนาของเราแพทย์ก็คนอื่นก็ไปมาหาสู่กันเพราะว่าอาศัยน้ำใจที่ในวันนี้ชาวองค์การแพทย์รวมกันเป็นหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้จัดงานสถาปนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยน้ำใจยิ่งใหญ่เพราะอาศัยจิตอาสาของแต่ละคนจากกรมหลวงสงขลานครินทร์มาสู่พ่อหลวงของแผ่นดินรัชกาลที่9ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนนั้นก็คือว่าเป็นจิตอาสาจนกระทั่งถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบันว่าเราทำดีด้วยหัวใจจากนี้เป็นต้นจากกรมหลวงสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชบิดานะมาสู่พ่อหลวงรัชกาลที่9และมาสู่ในหลวงรัชกาลที่10ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายวันนี้มารวมกันเป็นหนึ่งมาทำบุญในวันสถาปนาก็ดีทำบุญอุทิศให้กับอดีตอธิบดีและก็เจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ดีเพราะท่านทั้งหลายนั้นจิตอาสาอาสาทำงานมาก่อนเราจึงมาทำเพื่อพวกเขาเริ่มเรียกถึงคุณของท่านว่าที่แห่งนี้คือถิ่นที่เคยอยู่ปู่ที่เคยนอนที่เคยพระคุณที่เคยได้ถึงผ่านจึงมาทำบุญที่ในกระท่านหากพลาดแม้ว่าดวงวิญญาณของท่านรับรู้รับทราบว่าเราท่านทั้งหลายได้ทำบุญที่ไปให้พวกองค์จะเสด็จรับโมทนาเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งเราหายตายจากไปคนทั้งหลายที่มาเป็นอธิบดีเป็นรองเป็นอะไรต่างๆเจ้าที่ในองค์การแพทย์ก็จะทำบุญที่ให้กับเราเช่นที่เดียวกันกับเราทำบุญให้กับเขาแต่ป่าก่อนวันนี้เรามาทำให้เขาก่อนแล้ววันหลังคนทั้งหลายก็จะทำให้เรานะแล้วการท่านใดก็ท่านในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านอธิบดีวันนี้เทศนาให้ท่านพลกระทรวงสุขมาเป็นประธานมาเป็นขวัญและก็กำลังใจในวันนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีของเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตชาติจนกระทั่งวาระปัจจุบันชาตินี้และจะมีในอนาคตชาติขอเชิญร่วมรวมเป็นกับเป็นเอกเป็นปรวัตเป็นปัจจัยโดยวันเชิญโดยพรให้ทุกท่านมีความสุขการสุขใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญในหน้าที่การงานเพื่อการทุกท่านทุกคนให้มีความสุขให้มีบุญรักษาให้มีบุญเป็นที่พึ่งและให้มีบุญนำพาทุกผู้ทุกคนทุกประการเถิดคุณเจ้าได้สมุทรที่ยศฐานตัวตนในที่เรียบร้อยนะครับ
ค่ะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณ Facebook Live นะคะเดี๋ยวพร้อมนะคะค่ะค่ะเรียนท่านประธานในพิธีนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์ท่านอดีตผู้บริหารกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านผู้บริหารกรมการแพทย์และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่งานวันสถาปนากรมการแพทย์ครบรอบ77ปีสานพลังสู่อนาคตในลำดับแรกนี้นะคะขอเรียนเชิญนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมการแพทย์ครบรอบ77ปีกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านอธิบดีกรมการแพทย์ท่านอดีตอธิบดีกรมการแพทย์ท่านผู้บริหารกรมการแพทย์และก็ผู้มีเกียรติที่เคารพครับกระผมในนามของประธานคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมการแพทย์ครบรอบ77ปีขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันสถาปนาในวันนี้นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2485จนถึงปัจจุบันกรมการแพทย์ขณะนี้ครบรอบ77ปีในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์ได้สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางวิชาการบริการและการจัดการในเรื่องด้านการบริหารในระบบการแพทย์และสาธารณสุขในทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศสู่มาตรฐานสากลโดยมียุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรไร้รอยต่อพัฒนาแพทย์และบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความเชี่ยวชาญและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นของประเทศและทั้งนี้ยังได้ประสานด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปัจจุบันกรมการแพทย์ได้พัฒนาเพื่อก้าวไปข้างหน้าโดยมีนโยบายการบริหารและวิสัยทัศน์ของท่านอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมการสร้างคุณค่าร่วมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและมุ่งการปฏิรูปกรมการแพทย์โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงและรับบริการทางการแพทย์แบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อทั้งนี้ยังได้นำระบบดิจิตอลเพื่อใช้ในการพลิกโฉมการทำงานและกำกับติดตามประมวลผลอย่างเป็นระบบตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ทำงานในทุกระดับทั้งด้านบริหารบริการและวิชาการมีกลไกที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบวันสถาปนากรมการแพทย์77ปีกระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการแพทย์และผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในการแสดงจิตใจนะครับแสดงการมีส่วนร่วมในวันสามวันนี้นะครับทั้งนี้ขออนุญาตได้กราบเรียนท่านอธิบดีกรมการแพทย์ในลำดับนี้เพื่อมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและบุคคลที่ได้สร้างคุณานุประโยชน์และชื่อเสียงให้กับกรมการแพทย์และได้ขออนุญาตท่านอธิบดีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่บุคคลได้รับรางวัลและได้มอบนโยบายและสื่อสารสาระสำคัญแก่บุคลากรของกรมการแพทย์ต่อไปด้วยครับขอกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีครับก
กราบขอบพระคุณท่านนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชนะคะท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการมอบพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติค่ะแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติพร้อมทั้งพิธีมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2561ค่ะค่ะขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการแพทย์เป็นอย่างสูงนะคะลำดับแรกจะเป็นการมอบชมไม่เป็นไรค่ะค่ะลำดับแรกนะคะจะเป็นการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติและนานาชาติจำนวน15ท่านนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านที่มีรายนามต่อไปนี้นะคะรับมอบโล่กับท่านทิพย์ดีนะคะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญแพทย์หญิงวิพันธ์สังคหพงศ์ค่ะตอนนี้ท่านต่อไปท่านจะเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันโรคทรงอกแล้วนะคะเพราะตำแหน่งต่อไปท่านจะเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะนะคะท่านคว้ารางวัลนะคะนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี2561ประเภทนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมโรงพยาบาลดีเด่นค่ะค่ะท่านที่2ค่ะนางละไมพรโรหิตโยธินรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติรางวัลคว้ารางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี2561ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นสาขาการพยาบาลภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลัยค่ะท่านที่3นะคะนายแพทย์สมเกียรติลลิตวงศาผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีรางวัล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี2562ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้านสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านที่4นางนิยมประสงค์สำริดรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีท่านคว้ารางวัล นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี2562ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นสาขาบริหารเนี่ยบริหารทั่วไปนะคะโดยวันนี้นะคะมีนายแพทย์มนัสโพธาพรนะคะต่อไปท่านก็จะเป็นอดีตผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถีเพราะท่านจะมาเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ของพวกเราค่ะขอเรียนเชิญค่ะและท่านที่5นะคะนายแพทย์นรฤทธิ์ร้วนจำเริญนะคะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคว้ารางวัลเลิศรัฐสาขากรรมการภาครัฐประเภทผลงานต้นแบบนวัตกรรมบริการประจำปี2561จากผลงานการใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วร็อกผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำค่ะท่านที่6นางบัวเพชรศรีเพชรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานจากโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรังค่ะคว้ารางวัลเลิศรัฐสาขาการบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมบริการระดับดีประจำปี2561ค่ะท่านที่7ค่ะเทคนิคการแพทย์หญิงบุษยมาศน้ำกลั่นและคณะจากสถาบันโรคผิวหนังคว้ารางวัล MT Best Practice Award 2018ประเภทผลงาน R2R จากการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2561ค่ะท่านที่8แพทย์หญิงฉันทิสาอารยางกูลและคณะจากโรงพยาบาลราชวิถีคว้ารางวัลที่1บทความดีเด่นประเภทนิพนธ์ต้นฉบับจากงานประชุมใหญ่ประจำปี2561ของสมาคมโรคไตขอเรียนเชิญค่ะลำดับที่9โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีคว้ารางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการระดับดีมากประจำปี2561ขอเรียนเชิญนายแพทย์พงศธรสุภาธอัฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถามโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีรับมอบรางวัลค่ะรับแล้ว
ท่านที่10นายแพทย์อดุลบรรทุกุลนายแพทย์เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีคว้ารางวัลอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมดีเด่นขอเรียนเชิญค่ะค่ะและท่านที่11นะคะดร.ชลิยาวรมุนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีคว้ารางวัลดีเด่นผลงานวิจัย Oral Presentation และ Oral Appreciation จากงานประชุมวิชาการ ICCN 2019ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะและท่านที่12นะคะดร.โสภิตทับทิมหินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีคว้ารางวัลผลงานดีเด่นวิจัยนะคะ Oral Presentation จากงานประชุมวิชาการ ICCN 2019กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเช่นกันค่ะค่ะท่านที่13นะคะนายนิพนธ์ยอดมณีเจ้าหน้าที่เครื่องมือพิเศษทางจักษุวิทยาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงคว้ารางวัลชนะเลิศลำดับที่1 First Place การถ่ายภาพทางจักษุวิทยานะคะที่มลรัฐหลุยเซียนานะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านสวนีกำจร นะคะรักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงมารับมอบแทนนะคะค่ะท่านที่14ค่ะเป็นรางวัลของหน่วยงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะรางวัล The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review Award นะคะจากประเทศไต้หวันค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายแพทย์สมเกียรติอดิษฐ์วงศานะคะท่านผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีรับอีก1รางวัล นะคะค่ะและรางวัลสุดท้ายของในกลุ่มนี้นะคะเป็นแพทย์หญิงหนึ่งฤทัยโอรานภาลัยนะคะในแพทย์ชำนาญการสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคะท่านนะคะท่านอาจารย์ท่านทำคุณงามความดีเพื่อสังคมช่วยเหลือประชาชนในการทำข้อกรณีฉุกเฉินร่วมกับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริบริเวณทางด่วนพระราม4เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรตินะคะแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2561ขอเรียนเชิญท่านอธิบดีด้านล่างก่อนนะคะเดี๋ยวขอเชิญท่านอธิบดีชม VTR ร่วมกันกับพวกเราก่อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นการมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการมอบโล่นะคะจะขอนำทุกท่านรับชม VTR แนะนำข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ประจำปี2561ขอเชิญรับชมค่ะชมได้ที่ข้าราชการเปรียบเสมือนผู้ปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินซึ่งจะต้องตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถข้าราชการกรมการแพทย์หนึ่งในข้าราชการที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นลำดับที่1ของแต่ละกลุ่มกันครับขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์ชูเกียรติ เกียรติขจรกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กที่เรารู้จักกันดีนะครับสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานโรคไตของสถาบันสุขภาพเด็กตั้งแต่ปี2541จนถึงปัจจุบันนี้ครับผลงานที่ภาคภูมิใจนะครับผลงานชิ้นแรกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นนามธรรมนะครับก็คือความเป็นครูแพทย์ครับอันที่2คือผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบัญชีหลักแห่งชาติอนุสาขาโรคไตนะครับตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันนี้อีกอันนึงที่ประทับใจก็คือการเขียนหนังสือสารน้ำและเกลือแร่ของเด็กนะครับเนื่องจากว่ามีอาจารย์อาวุโสท่านอยากให้เขียนเพื่อเป็นแฮนด์บุ๊กสำหรับเด็กในการนำไปใช้นะครับคติประจำใจที่ใช้ในการปฏิบัติงานเนี่ยอันแรกเลยนะครับผมว่าคนที่เป็นข้าราชการทุกคนต้องซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วเนี่ยงานทุกอย่างไปไม่ได้นะครับซื่อสัตย์นี่คือซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับงานแล้วก็ซื่อสัตย์กับผู้ร่วมงานนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ซื่อสัตย์เสร็จแล้วเนี่ยความเชื่อถือจะเกิดไม่เกิดขึ้นเลยนะครับอันที่สองเนี่ยเมื่อเราซื่อสัตย์แล้วเนี่ยเราต้องคิดดีโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการแพทย์วงการสาธารณสุขทุกๆคนที่เดินมาหาเราเนี่ยทุกคนบางคนมีความสุขบางคนมีความทุกข์นะครับส่วนใหญ่จะมีความทุกข์เพราะป่วยขึ้นมาถ้าเราคิดไม่ดี
เราไม่มีความสุขเนี่ยเราจะถ่ายทอดความสุขให้กับคนอื่นไม่ได้ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สถิตวิรัมพิตมหาปัญญานะครับตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลราชวิถีครับแล้วก็เป็นหัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีรวมทั้งเป็นเรื่องประธานอนุรักษ์พลังงานเรื่องของการดูแลพลังงานในโรงพยาบาลราชวิถีนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการพลังงานด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมให้กับโรงพยาบาลราชวิถีครับผมผลงานที่ภาคภูมิใจตอนนี้ก็คือเราทำงานเกี่ยวกับการบริการแล้วก็เรื่องของงานบริหารนะครับการบริการเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการสร้างโมเดลที่ได้รางวัลภาครัฐแห่งชาตินะครับก็คือในปี2558เราได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบ 3H โมเดลครับส่วนในปี2559เนี่ยได้รางวัลนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศนะครับรางวัลที่ชื่อว่านาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำส่วนด้านการบริหารเนี่ยครับผมก็ทำหน้าที่ในการจัดการพลังงานเกี่ยวกับโรงงานกับพลังงานในโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้รางวัลเรื่องการจัดการอาคารดีเด่นของการพัฒนาครหลวงนะฮะก็ได้รับรางวัล2รางวัลเป็นรางวัลชนะเลิศในปี2561ปกติประจำใจนะครับก็คือเป็นการสร้างงานที่ระเบิดจากข้างในครับก็คือส่วนใหญ่ผมจะตระหนักถึงความสำคัญของทีมแล้วก็คนของเราก่อนในการที่จะสร้างงานหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผลงานมันดีเราก็จะไปเป็นขยายผลในเชิงขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนะก็จะคล้ายๆกับเม็ดต้อยติ่งที่มันแตกจากระที่โดนน้ำมันก็จะแตกมาแล้วก็กระจายเม็ดพันธุ์เนี่ยไปทั่วพื้นที่สวัสดีค่ะดิฉันธนวดีเจริญรัตนกุลตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเลิศศรีกรมการแพทย์ค่ะปัจจุบันรับผิดชอบหน้าที่เป็นพยาบาลหัวหน้าทีมงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินซึ่งทีมเราใช้หลักทูซีเซฟตี้คือผู้ป่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของเราทุกคนต้องปลอดภัยค่ะผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน Thailand Emergency Medicine Award ใน Station Medicine Resuscitation และ Orthopedic Emergency จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอีกหนึ่งภารกิจที่ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่สุดในวิชาชีพพยาบาลนั่นก็คือการได้เข้าไปมีส่วนร่วมของทีมแพทย์พยาบาลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะสวัสดีครับผมนายสุขสันต์บุญบังตำแหน่งช่างปูนช.4โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ปัจจุบันหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีงานซ่อมบำรุงมีหน้าที่ดูแลซ่อมแซมจัดจ้างจัดสร้างสิ่งต่างๆนะครับและก็ผลิตเรื่องของครุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลมะเร็งบนราชธานีเราดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคน้ำไฟโทรศัพท์ในโรงพยาบาลมะเร็งบนราชธานีครับผลงานที่ภาคภูมิใจครับคือการก่อสร้างอาคารดูกล้องวงจรปิดหรือว่าอาคารป้อมยามเราก่อสร้างทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบก่อสร้างมีหลายหน่วยงานหลายหน้าที่ภาระงานที่มาช่วยกันทำจนสำเร็จออกมาและมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาเป็นอาคารแรกของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีซึ่งเราทำเองและผลงานที่2ครับคือติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาขนาด10กิโลวัตต์ให้กับอาคารควบคุมมูลฝอยติดเชื้อซึ่งอยู่บนหลังคาอาคารบำบัดน้ำเสียครับผลงานชิ้นที่3ครับเป็นการสร้างนวัตกรรมเรื่องรถไฟฟ้า3ล้อซึ่งเราทำเองด้วยต้นทุนแค่ 15,000 บาทเสร็จๆชาร์จแบตเตอรี่ด้วยระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาหรือว่าสถานีชาร์จซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขอจดสิทธิบัตรสำหรับคติประจำใจของผมคือเน้นทำเน้นพาทำไม่เน้นออกคำสั่งเพราะผมก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาออกคำสั่งผมเช่นกันดังนั้นผมจึงเป็นหัวหน้างานที่เน้นที่การพาลูกน้องลูกทีมทำงานเพราะถ้าเกิดเขาทำแล้วเขาเกิดความภาคภูมิใจครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องออกคำสั่งเขาก็จะทำเองเพราะทุกตอนเช้าก่อนทำงานเราจะมีการประชุมด้วยการนั่งพูดคุยกันกินกาแฟหรือแล้วแต่คนที่ชอบพูดคุยถึงเรื่องงานแจกงานกันตอนเช้าและติดตามงานกันจึงทำให้เกิดความสามัคคีในทีมและเมื่อมีปัญหาทีมทุกคนจะลงไปช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องงานนั้นครับผมด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณใ
ใจที่ทำตามได้จริงขอบคุณสำหรับ VTR นะคะอันนี้ก็เป็นความในใจจากข้าราชการพลเรือนดีเด่นลำดับที่1ของทั้ง4กลุ่มนะคะใช่ค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญนายแพทย์สมศักดิ์อัคศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ด้านบนเวทีอีกครั้งนึงนะคะเพื่อมอบโล่รางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2561ซึ่งเริ่มที่กลุ่มแรกนะคะข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญท่านแรกนายแพทย์ชูเกียรติเกียรติขจรกุลนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรมจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอเรียนเชิญค่ะท่านที่2นายแพทย์สะอาดตีพงกรุณานายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมโรงพยาบาลราชวิถีรับมอบโดยนายแพทย์มนัสโพธาพรท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะเป็นผู้รับมอบแทนค่ะท่านที่3แพทย์หญิงศศิวิมลโคสะชุนนะหนันนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาประสาทวิทยาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ค่ะท่านที่4แพทย์หญิงภัทรินทร์ชมพูคำพัฒนรังสรรค์นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีค่ะค่ะกลุ่มที่2นะคะข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไประดับอาวุโสระดับทักษะพิเศษค่ะท่านที่1นายแพทย์สถิตนิรมิตมหาปัญญานายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเสียงเยอะมากเลยนะคะแฟนคลับเยอะมากท่านที่2ค่ะนายแพทย์ธราธรตุงคสมิตรนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยาโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีค่ะท่านที่3นางสาวรุจิราอักษรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะท่านที่4นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีที่ด้านล่างเวทีนิดนึงนะคะท่านอธิบดีค่ะมีท่านค่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีค่ะท่านที่4ค่ะนางสาวนิภาพันธิพยจักรค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ค่ะหรือที่เรารู้จักกันพี่แมวนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอถ่ายภาพสวยๆหน่อยนะคะเป็นภาพที่น่ารักประทับใจมากเลยนะคะวันนี้ท่านทิพย์ดีท่านให้เกียรติค่ะท่านต่อไปนะคะท่านที่5นางนภัสสรรังสิเวโรจน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ค่ะท่านที่6นะคะนายแพทย์นรฤทธิ์ร้วนจำเริญนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมสาขาเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีค่ะกลุ่มที่3ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงานท่านแรกนางธนวดีเจริญรัตนกุลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจากโรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะท่านที่2นายพศิษฐ์สุตตารมเจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะ
ท่านที่3นางสาวสุภัตตาโรหะโรจน์วิเชียรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจากโรงพยาบาลราชวิถีค่ะและท่านที่4นางสาวอรวรรณวรสมุทรปาการนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการจากสถาบันโรคผิวหนังค่ะค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มลูกจ้างประจำค่ะท่านที่1นายสุขสันต์บุญบังช่างปูนช.4โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีค่ะค่ะท่านที่2นายสุรชัยมูลสมบัติพนักงานช่วยเหลือคนไข้ส.2โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ค่ะท่านที่3นายจิรเสกพันศรีพนักงานห้องปฏิบัติการส.3โรงพยาบาลสงขลาค่ะและท่านสุดท้ายนะคะนายสามารถขันใสช่างเครื่องช่วยคนพิการช.3โรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะเป็นที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะคะสำหรับทุกท่านที่รับรางวัลในวันนี้นะคะน้องเมย์ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าแต่ละท่านสร้างคุณงามความดีให้กับกรมการแพทย์ของเราอย่างมากมายเลยนะคะพี่โอและโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนอาจารย์จรัญนะครับท่านผู้บริหารกรมการแพทย์พี่ๆน้องๆชาวกรมการแพทย์ท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับผมคิดว่าตั้งแต่เช้าเนาะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการไหว้พระทำบุญนะครับแล้วเราก็จะมาจบพิธีในเรื่องของการวันสถาปนากรมการแพทย์77ปีด้วยการที่เรามอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับพี่ๆน้องๆชาวกรมการแพทย์ของเราที่ได้ทำคุณงามความดีในแต่ละด้านแต่ละสาขานะครับผมคิดว่า77ปีนี่ถ้าเป็นคนก็อายุมากแล้วนะครับแต่เราจะเป็นคนอายุมากที่เป็น healthy aging นะครับจริงๆแล้วต้องขออนุญาตต้องบอกว่าเราต้องกราบคารวะบุพการีของเรากรมการแพทย์นะครับท่านอธิบดีท่านอดีตอธิบดีอดีตรองอธิบดีอดีตผู้บริหารในทุกระดับรวมทั้งคนที่ทำงานหน้าด่านนะครับที่เกษียณไปแล้วทั้งที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับที่ช่วยก่อร่างสร้างตัว77ปีผมคิดว่ามันเหมือนกับเราเรียงอิฐนะเนาะอิฐแต่ละก้อนที่เราช่วยกันเรียงทำให้กรมการแพทย์มีรากฐานปึกแผ่นนะครับมีรากฐานที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นแน่นหนาชัดเจนนะครับตรงนั้นก็เป็นการก่อร่างสร้างตัวแต่77ปีเราเขียนไว้วันนี้มอตโต้เราคือสารพลังสู่อนาคตอนาคตเราทราบดีนะครับปัจจุบันนี้เหมือนที่ผมเรียนหลายท่านไปแล้ววูก้าเวิลด์นี่มันนะผันผวนนะครับไม่แน่นอนซับซ้อนแล้วยังมีเล่ห์มีในเราคงต้องฝ่าฟันกับหลายเรื่องแต่ผมคิดว่าตัวอย่างเมื่อกี้เข้าใจว่าสัก 20-30 ท่านที่ได้รับรางวัลจากทุกภาคส่วนในกรมไม่ใช่แค่ผู้บริหารนะครับจะลงไปถึงผู้ปฏิบัติชัดเจนที่สุดแล้วว่ากรมการแพทย์เราเติบโตมาได้ก็เพราะคนทุกภาคส่วนในกรมมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันวางรากฐานในการทำงานอนาคตคงทำงานไม่ง่ายครับเหมือนที่ผมเรียนกับผู้บริหารทุกท่านว่ายากเนาะแต่ถ้าง่ายๆก็คงไม่ให้ท่านทำนะโดยเฉพาะท่านรองอธิบดีใหม่นะ
ให้กันบ้านไปแล้วเดี๋ยวช่วยกันด้วยนะครับบอกว่ากันบ้านแรกสงสัยต้องให้ลดน้ำหนักนะครับนั่นตะเบะแล้วนะฮะแสดงว่ารับคำสั่งแล้วเดี๋ยวพวกเราต้องช่วยมอนิเตอร์ด้วยนะนะครับเนี่ยไปเรียนจากท่านอาจารย์จรัญนะท่านอาจารย์จรัญยังวิ่งอยู่เลยนะเนี่ยนะพี่มนัสนี่ต้องไปเรียนอย่างหนักเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ราชวิถีนี่ตามดูยากนะครับตอนนี้มาอยู่กรมแล้วผมจะเดินไปห้องทุกวันนะครับก็หยอกล้อกันบ้างนะครับจริงๆอย่างที่นำเรียนเมื่อกี้30-40ท่านที่ขึ้นมารับรางวัลผมคิดว่าท่านได้ทำคุณงามความดีเนาะที่เป็นตัวอย่างนะที่เป็นตัวอย่างว่าท่านทำอะไรบ้างแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้บริหารเมื่อกี้ผู้บริหารรับก็มีใช่ไหมครับในระดับกลางที่เป็นเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษรับก็มีหลายๆท่านผมคิดว่าตรงนี้ท่านก็จะเป็นโซ่ข้อกลางที่จะเชื่อมนโยบายจากผู้บริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติในขณะเดียวกันเมื่อกี้ก็มีผู้ปฏิบัติทั้งระดับปฏิบัติการลูกจ้างชัดเจนนะครับหลายท่านมาพูดเลยว่าอะไรนะวิธีการทำงานเมื่อกี้คุณสุขสันต์ใช่ไหมขออนุญาตเมนชั่นในระดับที่อยู่ข้างล่างหน่อยว่าคุณสุขสันต์บอกผมไม่สั่งเพราะผมก็ไม่ชอบให้ใครมาสั่งผมว่าดีนะหลายเรื่องเอาจริงๆถ้าพวกเราช่วยกันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอธิบดีการแพทย์สั่งแล้วอธิบดีกรมแพทย์สั่งแล้วไม่ยอมทำนี่ก็ไม่ได้นะสุขสันต์นะก็ต้องทำนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ดีมันจะเป็นเหมือนที่ผมเรียนทุกท่านมาตลอดว่าปรัชญาการทำงานของผมคือเราอยากให้อยู่กันแบบคนในกรมแพทย์เป็นพี่เป็นน้องนะครับท้วงติงกันได้อธิบดีผิดได้รองอธิบดีผิดได้แต่ต้องใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยอันนี้เชิญชวนน้องๆด้วยนะนะครับเมื่อกี้หลายท่านรู้สึกชูเกียรติบ้างชูเกียรติบอกทำงานนี่ต้องซื่อสัตย์ใช่ไหมต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นให้เกียรติคนอื่นด้วยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะตอนที่ปรึกษาหารือกันว่าวันสถาปนากรมเนี่ยเราทำบุญเลี้ยงพระเสร็จเราอยากทำอะไรเราอยากเชิดชูเกียรติคนของเรานะครับคนของเราเนี่ยหลายคนเลยอ่ะน่ารักมากเลยเมื่อกี้ถ้าทุกคนฟังที่ผมพูดตอนที่ขึ้นมารับรางวัลผมจะบอกคำแรกก็คือขอแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าอย่าหยุดทำนะครับใช่ไหมคงได้ยินเนาะคนที่รับรางวัลให้สู้ๆให้ทำต่อนะครับหลายท่านเนี่ยชื่ออยู่ในมือผมหมดเลยแต่คงขออนุญาตคงอ่านได้ไม่ทั้งหมดเหมือนที่นำเรียนตั้งแต่เรามีตั้งแต่ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลไปจนถึงพวกเรากันเองที่เราได้รับการเชิดชูเกียรติแต่ผมคิดว่าวันนี้ที่มาเชิดชูเกียรติมีมอบโล่มีมอบเข็มก็เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านคงมีความภาคภูมิใจในตัวท่านเองด้วยแต่ทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่ามันคงอยู่ในเนื้อเพลงของกรมการแพทย์ด้วยเนาะเรามีอะไรนะวิธีการคือดูแลด้วยใจและหายด้วยเทคโนโลยีแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้รับการเชิดชูเกียรติวันนี้มันคงไม่เท่ากับอีกท่อนหนึ่งใช่ไหมอะไรนะทุกลมหายใจที่ได้คืนมามีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชมเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคน 18,000 ชีวิตในกรมการแพทย์เราน่าจะภาคภูมิใจกับชีวิตของคนไข้ที่เราได้คืนมาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าทุกวิชาชีพนะครับไม่ใช่แค่แพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดเภสัชทันตะหรืออะไรไม่ใช่แค่วิชาชีพแต่เมื่อกี้เรามีแบ็คออฟฟิศที่ขึ้นมาถ้าปราศจากแบ็คออฟฟิศคนที่ทำงานกับคนไข้ก็คงทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันทุกคนต้องช่วยกันอีกครั้งนะครับอธิบดีรองอธิบดีเปลี่ยนแปลงกรมการแพทย์ไม่ได้แต่ถ้าคน 18,000 คนจะช่วยกันผมคิดว่า77ปีของเราเราจะเดินไปในอนาคตใช่ไหมครับรวมพลังสารพลังสู่อนาคตเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากแต่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ฮะในตรงนี้น่าจะสัก100กว่าคนกับ200คนต้องช่วยกันไปพูดต่อช่วยกันไปบอกต่อผมคิดว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าเรามี Facebook Live ด้วยใช่ไหมครับอาจจะฝากให้พี่น้องกรมการแพทย์ของเราเนี่ยได้ดูเหตุการณ์วันนี้แล้วเราจะกลับไปทำอะไรให้กับโรงพยาบาลของเราให้กับสถาบันของเราให้กองให้สำนักของเราต่อไปผมว่าตรงนี้สำคัญมากไม่ต้องทำงานให้ผมจะทำงานให้หน่วยงานของท่านแต่หน่วยงานของท่านต้องเข้าใจว่าตอนนี้กรมการแพทย์เรากำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปเนาะก็รัฐบาลเขาอยากปฏิรูปอยู่แล้วอะเพราะนั้นกรมเราก็ต้องปฏิรูป4ด้านนะครับท่านที่ได้รับรางวัลอาจจะหนักหน่อย
พราะผมฝากบอกท่านแล้วว่าท่านต้องช่วยผมเยอะๆท่านต้องสู้ๆและอย่าหยุดทำนะครับขอให้ช่วยกันทำต่อก็วันนี้ครบรอบ77ปีครับเราจะเดินสู่ปีที่78 79 80หรือปีที่100ถัดไปเนี่ยนะฮะด้วยความมั่นใจมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนผมเองรองอธิบดีทุกท่านนะครับยินดีจะเป็นก็เรียกนะจิ๊กซออีกส่วนหนึ่งที่จะสานต่อนะครับในเรื่องขององค์คาพยพในการทำงานเพื่อให้กรมการแพทย์เดินสู่ปีที่78อย่างมีความมั่นใจมีความมั่นคงนะครับแล้วเราจะร่วมสู้ไปด้วยกันต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับท่านผู้ที่ได้รับรางวัลท่านผู้บริหารท่านผู้ปฏิบัติทั้ง 18,000 ชีวิตนะครับขอบคุณคนที่ร่วมจัดงานวันนี้นะครับเข้าใจว่าทั้งสำนักงานเลขานุการกรมนะครับสบค.และก็หน่วยงานต่างๆที่อยู่ในกรมที่ช่วยกันขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับที่กรุณามาร่วมงานวันนี้มาร่วมกันชื่นชมคนดีๆของเราคนเก่งของเราเราบอกแล้วนะเราจะไม่เป็นแต่คนเก่งนะเราจะเป็นคนดีด้วยนะครับเราจะช่วยกันพาสังคมนี้ไปก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะแต่24มีนาก็ไปเลือกคนที่ท่านคิดว่าเป็นคนดีก็แล้วกันนะครับเขาจะได้มาช่วยกันพัฒนาประเทศของเราต่อไปขอบคุณทุกท่านและเราจะร่วมกันเดินพากรมการแพทย์เดินสู่ความสำเร็จในปีที่78และก็ปีต่อไปอย่างมั่นคงครับขอบพระคุณมากครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีเป็นอย่างสูงนะคะโอกาสนี้นะคะขออนุญาตนะคะท่านอธิบดีอยู่บนเวทีก่อนนะคะท่านอาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญอาจารย์นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานนะคะท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะท่านวันนี้ท่านให้เกียรติมาแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ77ปีกับพวกเราค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีด้วยค่ะขอเรียนกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวขอถ่ายภาพหมู่ก่อนนะคะท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดีหยุดบ้านบนเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านด้านล่างได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อาจารย์สมฤกษ์จึงสมานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้นะคะจะขอถ่ายภาพหมู่นะคะโดยจะแบ่งเป็นชุดๆนะคะชุดแรกนะคะขอเรียนเชิญท่านที่ได้รับมอบโรชชูเกียรติหน่วยงานผลงานดีเด่นระดับชาตินานาชาติจำนวน15ท่านค่ะขอเรียนเชิญในชุดแรกก่อนนะคะค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์จรัญขอเรียนเชิญค่ะกับเรียนเชิญค่ะค่ะอาจารย์ค่ะเรียนเชิญค่ะขอด้านขวามือนี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์ค่ะตัดมาทางขวามือนี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์ยิ้มนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยนะคะน้องเมย์ค่ะเป็นภาพประทับใจอีกภาพสร้างชื่อเสียงให้กับกรมการแพทย์ของเรานะคะใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปชุดที่2เป็นใครบ้างคะพี่โอชุดที่2ค่ะเรียนเชิญข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้นระดับสูงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญเลยค่ะใช่ค่ะนำโดยอาจารย์นายแพทย์ชูเกียรตินะคะค่ะคนละคน
ขอเรียนเชิญท่านรองณัฐพงษ์ค่ะอาจารย์อยู่ณตรงกลางนะคะอาจารย์ค่ะค่ะเดี๋ยวกลุ่มต่อไปจะขออนุญาตสลับนิดนึงนะคะสลับเป็นกลุ่มที่3นะคะขอเรียนเชิญข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการทั่วไประดับปฏิบัติงานระดับชำนาญงานค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงานนะคะกลุ่มที่3นะคะค่ะและกลุ่มลูกจ้างประจำเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มลูกจ้างประจำนะคะคลิกไลค์ค่ะขอบพระคุณค่ะกลุ่มต่อไปขอเรียนเชิญกลุ่มลูกจ้างประจำค่ะร่วมถ่ายภาพกับท่านอธิบดีและท่านผู้บริหารนะคะเป็นภาพที่น่าภาพน่ายินดีและภาคภูมิใจของพวกเรานะคะน้องเมย์อีกหนึ่งชุดนะคะอันนี้คือชุดรองสุดท้ายเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งชุดนะคะคลิกไลค์ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเก็บเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราชาวกรมการแพทย์นะคะและชุดสุดท้ายค่ะขอเรียนเชิญข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไประดับอาวุโสระดับทักษะพิเศษนะคะแต่ชุดนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอธิบดีท่านผู้บริหารด้านล่างนะคะขอเรียนเชิญค่ะได้ไหมคะช่างภาพคะค่ะโอเคนะคะจัดได้เลยนะคะเป็นความประทับใจมากเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกับท่านรองอธิบดีอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริหารกรมการแพทย์นะคะร่วมถ่ายภาพร่วมกับท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะสองแถวได้ค่ะท่านอาจารย์ผู้หญิงด้านหน้านะคะท่านอาจารย์ผู้หญิงด้านหน้าค่ะท่านอาจารย์ผู้หญิงด้านหน้าค่ะเชิญค่ะอาจารย์ผู้หญิงด้านหน้าค่ะได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะได้ค่ะสาวๆเยอะค่ะอาจารย์ด้านล่างอาจารย์สุกิจสลับกับอาจารย์อ่ะช่างภาพดูความสวยงามได้เลยนะคะจัดให้สวยงามที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะน้องเมย์วันนี้ท่านผู้บริหารได้มีโอกาสมารวมกันในงานสถาปนากรมการแพทย์ครบ77ปีนะคะเห็นครบทุกคนไหมคะ
ไม่ครบนะคะบางท่านบางท่านก็ดูทาง Facebook Live นะคะแอบเห็นนะคะมีบางท่านดูพวกเราผ่านทาง Facebook Live นะคะขอขอบคุณมากนะคะถึงแม้ว่าท่านไม่ได้มาก็ติดตามพวกเราผ่านทาง Facebook Live ใช่ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เป็นแฟนเพจนะคะก็ขอให้กดติดตามนะคะเพราะพวกเรามีข่าวสารทางการแพทย์และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของกรมการแพทย์ทุกๆวันนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์อีก2ท่านนะคะเรียนเชิญนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับกรมการแพทย์ทุกท่านสามารถเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่ากรมการแพทย์นะคะจะพบกับเพจของกรมการแพทย์แล้วก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจได้เลยนะคะพี่โอ๋เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นแฟนเพจกับเรานอกจาก Facebook แล้วเรายังมี Instagram YouTube Twitter ใช่ค่ะค่ะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเรานะคะใช่ค่ะนะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารประจำที่นะคะเดี๋ยวเราจะมีการออกกำลังกายร่วมกันทุกๆคนนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเรานะคะน้องเมย์เรียนเชิญทุกท่านนะคะท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะช่วงต่อไปนะคะเป็นการ exercise break นะคะตามธรรมเนียมปฏิบัติของเราซึ่งวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆจากกรมการแพทย์นะคะเพื่อให้ทุกท่านหลังจากที่ตลอดระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมาเราออกกำลังกายด้วยคอดูแลด้วยใจมาตลอดนะคะวันนี้เราจะมีอะไรพิเศษมอบให้กับทุกท่านอีก1สิ่งเพื่อเป็นใช้ในการออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะคะขอทุกท่านยืนแล้วก็หาพื้นที่นะคะหาพื้นที่นะคะสามารถขยับตัวได้นะคะพร้อมนะคะทุกท่านยืนขึ้นนะคะภาพออกมาจะได้สวยงามนะคะวันนี้เราถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเลยนะคะออกกำลังกายไปด้วยยิ้มไปด้วยนอกจากสุขภาพกายจะดีแล้วสุขภาพใจก็ดีด้วยนะคะพร้อมไหมคะ5 4 3 2 1พร้อมค่ะI'm not afraid to die.
นะคะสำหรับเพลงนี้นะคะยังมีอีกเพลงนึงนะคะเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่ของกรมการแพทย์เรานะคะเป็นแนวเพลงแร็ปมีชื่อเพลงว่ารักษาทุกชีวิตด้วยมือเราเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกค่ะขอเชิญทุกท่านมาเต้นพร้อมกันค่ะในความดีและอ่านตำราเป็นร้อยฉบับถูกปฏิบัติมา6ปีทั้งทฤษฎีและเทคโนโลยีที่ก้าวไกลจะนำทุกอย่างมาปรับใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มีอาการป่วยแล้วก็เกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่าจะเด็กสตรีวัยชราทุกวัยก็เชื้อโรคต่างๆนั้นมันกระจายไปทั่วแทนที่ทำให้คนธรรมดาต้องป่วยหนักจนจับไข้ระวังใจร่างกายควรใส่ใจทุกเวลาถ้าปล่อยเชื้อมันลุกลามด้วยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องขับไล่บรรดาโรคร้ายและเชื้อไวรัสให้ออกไปถ้ามันระบาดเมื่อไรคนแปลกผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทันใดเราทำงานด้านนี้เฉพาะทำกับเจตจำนงที่แรงกล้าส่งต่อกันมาถึงยุคใหม่แล้วไม่ว่าหมอในยุคเก่าหรือว่าเป็นหมอในยุคไหนมีจุดประสบแค่เพียงหนึ่งเดียวก็ให้คนไข้ได้ปลอดภัยก็เพียงพอร้อนทุรายเราก็ทุกข์ใจคืนวันได้ผ่านไปความรู้ได้เติบใหญ่งานวิจัยมันได้งอกงามขอให้คุณนั้นมั่นใจจะฝากใจให้คุณใจเชื่อใจว่าคุณกรมการแพทย์ถ่ายทอดความรู้ให้การแพทย์ทุกระยะของขั้นต้นที่ต้องทำเช่นการไหนแล้วครับเอ็กซ์สายบ้างครับควบคุมคุ้มกันโรคภัยบุหรี่ลดทั้งโลกไปพลันทำไมจะแข็งแรงนะครับพยาบาลมาแล้วครับเพื่อให้อาการคุณดีขึ้นต้องฉีดยาเลยนะคะหายป่วยขึ้นจะกลับบ้านใช่ไหมครับเพราะคุณช่วยเดินไปทางนั้นเพื่อรับยาได้เลยค่ะโอเคสิมันรักษาทุกโรคไปคอยย้ายบริการคุณดีใจในทุกๆวันพร้อมดูแลเด็กน้อยหรือคนแก่รอแรงท้อใจแค่คุณยิ้มให้ก็สบายใจรอก่อนเมื่อคุณนั้นท้อใจจะปลอบใจจะเป็นกำลังใจเดียวในวันที่คุณนั้นท้อใจขึ้นมาปาดน้ำตาเก็บความหอนลาและต้องสู้มันแค่รอภัยไม่สิ้นหวังชีวิตของเรายังต้องก้าวไปต้องอดทนลังสู้พอก็อยู่ที่ลุกลาและพบวันใหม่พอสัญญาจะคู่ใจจะเป็นพลังความจำที่คุณได้ก้าวไปสำหรับผู้นำเต้นท่านผู้บริหารแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพลงใหม่ของกรมการแพทย์แรปโยดีไหมคะแรปโยค่ะเป็นเพลงจังหวะที่สนุกสนุกอีกเพลงหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าต่อไปในการประชุมเราอาจจะใช้เพลงนี้ไปใช้ในการเอ็กซ์ไซส์เบรกเพิ่มก็ได้นะคะค่ะสำหรับงานสถาปนากรมการแพทย์ครบรอบ77ปีสารพลังสู่อนาคตก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณท่านผู้บริหารและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกท่านในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับลาไปก่อนนะคะสำหรับแฟนเพจ Facebook Live นะคะไว้เจอกันนะคะเพื่อจะเป็นกำลังที่ล้ำค่าของสังคม